เกินไปไหมคะคุณวาคะเราสองคนเนี่ยเข้าไปที่ห้องลับของกัสเพื่อที่จะไปหาเบาะแสว่ากัสตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็อวยพระเอกกันไปแต่ผมไม่อวยนางเอกบ้างดีกว่าเพราะอย่างพี่เจนนี่เนี่ยคือต้องยอมรับว่าคือพอคุยกันฉากตอนที่เข้าฉากด้วยกันแรกๆอ่ะพี่เจนนี่บอกว่ารู้สึกว่ายังไม่เข้าฝั่งเพราะว่าเขาไปร้างลาในการถ่ายละครไปนานเหมือนกันนะที่เขาไปแบบมีน้องอะไรเงี้ยใช่นี่มันเรื่องแรกที่เขากลับมาแล้วก็คุยจุนๆกันแต่สักพักอีกแค่วันเดียวนั้นอยู่ดีก็เข้าฝั่งแล้วแป๊บเดียวปุ๊บน้ำตาไหลร้องไห้สวิตได้เลยแบบพี่มันมาแล้วเหรอมันมาแล้วตอนนี้เข้าแล้วเก่งของพี่เจนนี่เก่งมากตื่นเต้นเหมือนกันนะเอาจริงเพราะว่าเจนอะหายไปประมาณ4ปีกว่าแล้วค่ะเราก็รู้สึกว่าคือนอกจากน้องจะเกรงพี่ก็เกรงเหมือนกันคือเหมือนปัดฝุ่นใหม่แล้วก็แบบเฮ้ยเราไม่ได้ท่องบทมานานมากพอท่องบทแล้วเฮ้ยมันท่องแล้วยังไงมันจำยังไงนะวิธีการเล่นหรือว่าอะไรจริงๆมันก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะเหมือนแบบเป็นความสดใหม่ของทั้งคู่มันเลยแบบมุกใหม่ๆแล้วก็ฉากใหม่ๆพอเราได้เจอกันมันก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆเหมือนแบบมันก็ทันสมัยค่อนข้างเนี่ยทันสมัยเป็นแบบเด็กๆสมัยนี้ค่ะเรามาจริงๆเคยเล่นกับเขานานมากแต่ไม่ค่อยได้เจอเขาแต่เรื่องนี้ต้องอยู่ติดกับเขาตอนแรกที่สองคนมาความผู้หญิงเนาะสองคนน่ะที่มันก็จะมีรังสีอะไรบางอย่างแบบรังสีตัวแม่ที่ต้องมาวันแรกเลยฟิตติ้งเลยคนอื่นใช้ช่างกองมีต้นหอมกับเจนนี่ใช้ช่างประจำ แล้วคือโอเคเจนนี่เขาใช้ช่างประจำก็ถูกแล้วเป็นนางเอกในวันฟิตติ้งเขาก็ต้องแบบอยากดูดีเพราะเขาเล่นเป็นเซเลบแต่เนี่ยมันคือเอ็กซ์ตร้าเมนเองไม่ใช่เมนเลยขนาดนั้นแต่ว่าขนทั้งช่างหน้าทั้งผมเสื้อผ้าต้องขนลาวมาให้ดูว่าจะใส่อะไรไม่ใส่อะไรจนมาได้สนิทกันเพราะร่วมงานกันมากๆอ่ะเขาจะรู้ว่าเราตลกแล้วเราก็ทีนี้เขาก็ไม่ได้เป็นภาพอย่างที่เราคิดว่าเขาจะต้องยิงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นแบบพี่น้องที่สนิทกันรักกันแต่คุยพี่หอมก็คือเอเนอร์จี้เยอะครับเขาพาเดี๋ยวนี้เขาพาพี่เจนนี่ตั้งแก๊งไงเต้นติ๊กตอกเอ่ยอะไรเอ่ยพี่หอมตลกมากตอนนี้พี่เจนก็เป็นคนตลกนะจริงๆก็แบบเขาเป็นคนแบบน่ารักมากแบบเป็นคนแบบไนซ์บ้างตอนแรกเจอพี่เจนก็คือแบบก็แอบเกรงเหมือนกันนะแบบว่าเขาจะเล่นกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือแบบอ้าวติ๊งตองนี่หว่าเพื่อนกันตอนนี้พี่เจนนี่โหนชันเดเลียเนี่ยเป็นตอนที่ทุกคนคือแบบเงียบไม่ว่าจะทำอะไรอยู่นะในกองตอนนั้นทุกคนมาหน้าเซตเพื่อมาดูพี่เจนนี่โหนเท่มากเท่มากเหมือนแบบเหมือนโชว์ให้กองถ่ายดูใช่ใช่มีส่วนร่วมนิดนึงก็ออกแบบท่ากันช่วยกับคุณเล้งอะค่ะดูแล้วว้าวเลยเป็นครั้งแรกที่ผมได้ดูอะไรแบบนี้เลยครับได้ดูสดได้ดูสดได้ดูแบบอย่างนี้จริงๆแบบของจริงต้องบอกว่าเจนนี่เวลาเล่นดราม่าคุณเจนนี่เวลาที่เขาเล่นดราม่าเขาเป็นคนเขานักแสดงมืออาชีพสมมติเขานั่งคุยกับเราเล่นอยู่แต่พอถึงดราม่าเขาเล่นจริงและเจนกับกราฟมักจะแบบดราม่าอยู่ในวงคนที่ตลกพี่หอมพี่เป๊กพี่เป๊กพี่ท็อปแล้วพี่เฟิร์นสี่คนนี้เมื่อไหร่ที่อยู่ครบปั๊บห้ามอยู่ใกล้กันใช่บางทีเราต้องมีสมาธิมากกว่าปกติอะค่ะ อาจจะต้องเดินออกนอกฉากเพื่อที่จะทำสมาธิก่อนเราค่อยเดินเข้ามาตอนนับ5 4 3 2อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเขาตลกมันไม่ตลกธรรมดาค่ะตลกมากครับมันแล้วเขาสนิทกันอยู่แล้วแล้วพอผ่านไปเรื่อยๆพวกเราก็ยิ่งสนิทกันพอยิ่งสนิทกันมันก็ยิ่งทำให้เราแบบต้องรีบถอยห่าง เหมือนคนหญิงแต่ไม่ใช่ เดี๋ยวมันจะหลุดเสียสมาธิครับ ผมแบบเวลาบางทีจบซีนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจบได้ที่แบบเราเครียดหรืออะไรเงี้ยผมแต่ว่าพวกด้วยความแบบเป็นพี่เฟิร์นเป็นพี่ท็อปอะไรเงี้ยเขาจะมีความอิมโพไวของเขาต่ออะไรเงี้ยเขาก็คุยกันอยู่2คนเราไม่มีอะไรเป็นไปตามบทอะค่ะเราก็นั่งได้ยินอยู่แล้วนี่ก็ต้องเก๊กอยู่ตลอดใช่เราก็ขำไม่ได้อะไรเหมือนทุกคนต้องช่วยตัวเองว่าห้ามร้องห้ามหัวเราะห้ามหัวเราะต้องร้องอะไรเงี้ยรวมกันแล้วเนี่ยจะเรียกคำว่าเข้าฉากเนี่ยต้องใช้ประมาณเกือบ10ครั้งกว่าจะเข้าฉากเฮ้ยเข้าฉากคือเขาสนุกกันอะวัยรุ่นเจอกันสาวๆเจอกันก็เหมือนนกกระจอกแตกรังนะแม้แต่ก่อนเข้าฉากอะก็ยังมีเรื่องเม้ามอยกันเลยชิบ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 ห้าสี่สามสามสองต้องสามแล้วนะสามถึงหยุดทุกคนนะแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยยังยิ้มอยู่เลยแม้ฉากจะดราม่าห้าสี่สามสอง
แล้วสุดท้ายปุ๊บทุกคนเล่นได้พี่ท็อปมาปุ๊บร้องไห้ฉากจับขาจนนี่เฮ้ยอะไรกันวะอะไรกันวีรู้สึกว่าแต่ละคนแบบมีคือกองมันเลยสักมีความสุขแต่ว่าทุกคนรับบทบาทให้ทำตามหน้าที่ให้เต็มที่ได้จริงๆจริงๆเราไม่อยากจะจบกองนี้เลยพูดจริงแล้วอะเพราะว่ามันมีความสุขทุกวันมันไม่เหมือนมาถ่ายละครไม่เหมือนทำงานอะเปิดโอกาสให้ฉันได้รักเธอจะเป็นไปได้ไหมอยากให้เธอลบภาพฉันที่เธอนั้นจำตลอดมาพี่ไก่เขาพลังไม่ตกอยู่แล้วตั้งแต่เขานี่ต้องทำงานมาแต่ไหนแต่ไรนะเขาจะดูแลทุกอย่างแล้วเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะฮะเขาจะทำตั้งแต่จัดฉากอาหารเป็นยังไงเปลี่ยนเสื้อผ้า คือรู้อยู่แล้วว่ามากองเนี้ยถ้าดาราผู้หญิงก็คือดูแลตัวเองก็เลยดูแลตั้งแต่แบบคือภาพนะผมก็คือเดี๋ยวเอาลุคเนี้ยโอเคไหมโอเคนะผ่านนะซึ่งเขาผมว่าเขาไม่ได้รู้ด้วยกันก็ผมอยากทำอะไรก็ทำเลยแต่ถ้าเป็นดาราชายก็คือเสื้อตัวนี้เหมาะไหมอันนี้ดีไหมแบบที่ว่าติดกระดุมคือเขาติดกระดุมแล้วจะติดกี่เมตรสมมติมี5เมตรอ่ะติดแล้วก็ติดเหมือนจะเอาออกอีกรอบแล้วก็ติดอีกรอบแล้วอ่ะพี่ไก่เขาลงมือ 100% เนียบมากคือแบบทุกกระเบียบนี้ทุกเส้นได้บนเสื้อผ้าพี่ไก่จะเป็นคนดูจะเป็นคนแบบคอยดูแลดูคือพี่ไก่จะดูแลดีมากแม้แต่กระทั่งติดไวเลสเขายังติดแค่ผมนะใช่เจนไม่เคยมีแม้แต่มีปลายนิ้วพี่ไก่มาจับเส้นผมเจนนี่เลยนะแหมเดี๋ยวนี้นะโอ้กับจะเปลี่ยนชุดทุกครั้งอ่ะมากับเปลี่ยนชุดไก่วรายุทธ์จัดให้แล้วเดี๋ยวพี่เป๊กพี่ไก่ไม่ได้เปลี่ยนให้แล้วหรอโอ้โหเดี๋ยวนี้อ้าวนี่สูตรเสร็จกะเปลี่ยนไปโยนไปโยนให้ฉันไม่ได้เป็นคนใหม่ก็ไม่รู้ต้องพูดยังไงให้มันตรงกับใจพูดยังไงให้เธอได้เข้าใจความในใจก็อลังการสมชื่อพี่ไก่อะค่ะพี่ไก่เขาจะมีซิกเนเจอร์ที่ใส่เติมอะไรเข้าไปแล้วนี่แหละละครพี่ไก่ดอกไม้หรือว่าบ้านที่แบบว่ามีรูปน่าจะประมาณ100รูปเหมือนคุณวาบ้าตัวเองตลอดเวลารู้แล้วว่าบ้านวาสิตาแต่คือรูปก็คือแบบเต็มบ้านไปหมดแล้วถ้าชีวิตจริงออกมาก็คือหลอนนะคะเธอก็จะได้รู้ว่าข้างในมีแค่เธอเท่านั้นไม่มีใครขอให้ฉันเข้าไปในใจจะได้ไหมเป็นเธอจะได้ไหมให้ฉันกอดเธอไว้เป็นเธอจะได้ไหมให้ฉันกอดเธอไว้ไม่ต้องการให้ฉันได้รักเธอจะเป็นไปได้ไหมอยากให้เธอลบภาพฉันที่เธอนั้นจำอุ๊ยต้องดูฉากแรกที่เปิดเราเนาะอุ๊ยไม่อยากจะมาโอ้โหคือแบบผมเละเทะหมดเรื่องนี้แบบผมเปลืองเนื้อเปลืองตัวมากเลยครับกับผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยผมว่าผมมีความสุขครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ทำบุญทำกุศลกับผมมาครับไม่อันนี้ออกได้ปะเนี่ยออกได้ไม่เป็นไรนะพอถ่ายจริงคือแบบโหแบบขนาดนี้เลยหรอแล้วไม่เคยเล่นจริงแบบจริงขนาดนี้มาก่อนอ่ะไม่รู้ว่าแบบติดขากางเกงทะลุเลยคือฉากแรกมันเป็นฉากอุบัติเหตุความรักอุบัติเหตุที่ทำให้เรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากฉากแรกมันอาจจะคนดูอาจจะชอบคนดูอาจจะตลกแต่พอมันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเจนว่าคนดูอ่ะจะรู้สึกว่าแบบเขาก็จะแบบคล้อยตามกับพระเอกนางเอกหรือว่าคล้อยตามกับอารมณ์ของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีฉากที่แบบพี่นายเขาก็จะใส่มุกหรือว่าใส่อะไรที่ทำให้คนดูเจนว่าคนดูแล้วยิ้มคนดูแล้วฟินเพราะขนาดคนที่เช็คมอนิเตอร์เวลาเจนกับน้องเล่นน่ะเขายังกรี๊ดจนทำให้เจนกับกับได้ยินอยู่ในฉากเลยใช่ครับก็เลยแบบถ้าเกิดแบบคนที่นั่งอยู่ดูอยู่ตรงมอนิเตอร์เขารู้สึกอินกับมันอ่ะเจนว่าถ้าเกิดคนดูแล้วแบบติดตามด้วยความเพลินไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรละครคอมเมดี้อะค่ะมันก็จะแบบเพลินแล้วก็แบบยิ้มไปกับมันนะคะตอนนึงเนี้ยพี่จะดูประมาณ 7-8 ครั้งแต่พี่มีความรู้ว่าเฮ้ยสปอยนิดนึงนะไม่เบื่อกุ๊กกิ๊กน่ารักจะหวานแหววจะจุ๊บจะนู่นจะนี่จะนั่นจะให้เห็นถึงความเป็นวัยรุ่นอะความนวลเนียความที่อยู่ใกล้คนที่รักแล้วอยากจะหอมอยากจะกอดอยากจะทำอะไรกับคนที่ตัวเองรักผู้ชายสมัยเนี้ยเขาเป็นแบบนี้เหรอเขากุ๊กกิ๊กอย่างนี้เหรอวัยรุ่นอย่างนี้น่ารักนี้เฮ้ยเขาเป็นอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้เหรอจะเป็นกับผู้ชายทุกคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ผู้ชายคนเนี้ยเป็นผู้ชายที่กุ๊กกิ๊กแล้วก็น่ารักแล้วก็โรแมนติกนิดฝากด้วยทุกคนนะครับผม
ติดตามละครเรื่องมัดหัวใจยาสุตานะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตัวกัสแล้วก็ตัวคุณวาด้วยนะครับว่าเราทั้งสองคนเนี่ยจะลงเอยยังไงจะลงเอยยังไงกันนะครับผมก็จะมีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายในการเดินทางของตัวกันและคุณวานะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับแฟนๆดูละครแล้วเนี่ยจะนั่งอมยิ้มไปมีความสุขไปอารมณ์ดีใกล้ปีใหม่ฟีลกู๊ดไปตลอดชีวิตตลอดปีใหม่และปีหน้าเลยครับเพราะมีเธอสุขในรักเธอขอรักเธออันนั้นเพราะมีเธอมันไม่รักเธอขอรักเธอนิรันดร์เพราะมีเธอสุขในรักเธอขอรักเธออันนั้นขอเชิญทุกท่านพบกับวาเซสต้าเมคอัพครับเห็นไหมคลิปนี้มันแชร์ให้ว่อนไปหมดเลยว่าแล้วนะว่าอย่าให้มีเรื่องแบบนี้มาผมรู้นะว่ายังไงแม่ต้องช่วยผมได้อยู่แล้วอ่ะพ่อแม่งอ่ะถ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกัดจะไม่ปล่อยคุณวาไปแล้วนะครับเพราะมีเธอสุขในรักเธอขอรักเธอนาน